เจองูเขียวนะครับตัวนี้เขาเรียกว่างูเขียวพระอินทร์นะครับเขาไม่มีพิษหรอกตัวนี้ไปลูกไปคนละทางถ้าเป็นจงอางนี่ตัวใครตัวมันเลยนะเนี่ย เป็นป่าธรรมชาตินะครับตรงนี้เป็นเส้นทางที่ผมใช้สัญจรประจำนะครับเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านนะครับป่าตรงนี้นะครับเป็นป่าเต็งรังนะครับแล้วก็มีพันไม้เบญจพรรณคลักเคล้ากันไปนะครับแต่โดยหลักๆแล้วเนี่ยที่เรามองเห็นอยู่พวกนี้จะเป็นต้นเต็งกับต้นรังนะครับโดยส่วนใหญ่มีต้นซาบด้วยหรือว่าเขาเรียกว่าต้นยางเหียงนะครับที่นี่เรียกต้นซาบต้นซาบเนาะแล้วก็จะมีพวกประดู่นะครับประดู่อย่างต้นประดู่ต้นนี้ก็ประดู่นะครับอย่างต้นประดู่ต้นแดงต้นมะค่านี่ก็เกิดในป่าแบบนี้ได้นะครับคลักเคล้ากันไปแต่โดยหลักเนี่ยพื้นดินเขาค่อนข้างเป็นดินลูกกลางจัดนะครับโซนนี้ก็จะมีนี่แหละแต่ว่าถัดจากป่านี้ไปประมาณสัก 5-6 กิโลเมตรเนี่ยเป็นสวนของผมเนี่ยมันปลูกไม้ชนิดนี้ไม่ค่อยโตนะครับต้นเต็งต้นระรังเนี่ยก็อาจจะไม่ถูกกับดินต้นนั้นแหละอาจจะไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่เนาะแต่ว่าต้นประดู่ต้นมะค่าพวกนี้ก็ยังเติบโตได้ปกตินะครับโซนบ้านผมอะก็ป่าที่นี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งหาอาหารของคนในชุมชนแถบนี้นะครับ2 3 4 5หมู่บ้านเนี่ยแถบนี้ไม่ว่าจะเป็นจักจั่นนะครับฤดูนี้ก็มีคนมาจับจักจั่นกันนะครับอีกสักพักหนึ่งฝนเข้าฤดูฝนสักหน่อยก็จะมีพวกแมลงทับนะครับก็จะมีพวกอีลอกกระเจียวกระเจียวป่าตรงนี้ก็เยอะนะครับเป็นกระเจียวแดงแล้วก็พวกอีลอกก็มีชาวบ้านมาเก็บไปทำอาหารกันประจำนะครับเห็ดด้วยป่านี้ก็เห็ดเยอะนะครับแต่ว่าเห็ดของที่นี่น่าจะยังไม่เกิดหรอกฤดูเก็บเห็ดในโอ้โหคนก็เต็มเหมือนกันนะครับโซนนี้ป่าลักษณะป่าก็ประมาณนี้แหละข้างล่างจะเป็นพวกนี้นะครับเป็นไผ่ตระกูลนึงนะเขาเรียกว่าไผ่เพชรนะครับต้นเพชรเป็นไผ่ที่เล็กๆอ่ะไม่โตก็อยู่ด้านล่างเต็มไปหมดนะครับเนี่ยบรรยากาศป่าจริงๆก็มีโซนที่โล่งบ้างอย่างนี้นะครับมีแสงส่องถึงโซนที่แดดจัดบ้างเปลี่ยนๆเลยแบบนี้ก็โซนที่ทึบๆจริงๆก็ร่มเงาดีนะครับป่าสวยดีนะครับอย่างนี้ดีนะครับปีนี้ไฟเขาไม่ไหม้โดยทุกปีเนี่ยก็จะมีคนมาจุดไฟเนาะซึ่งจริงๆไม่สนับสนุนนะครับเรื่องการจุดไฟป่าเนี่ยไม่ดีสักเท่าไหร่เลยแหละไม่ดีเลยแหละแต่ก็อย่างว่าเนาะหลายคนหลายความคิดแล้วก็ห้ามไม่ได้ทุกคนหรอกบางคนก็มาแอบจุดนะครับปีนี้ดีหน่อยนะภูเขาบ้านผมก็ไฟก็ไม่ไหม้เหมือนกันต้นเต็งต้นรังนี่สวยจริงๆอ่ะตรงต้นเขาสวยนะครับเป็นไม้ที่เปลือกเขาจะหนานะครับเพราะว่าเขาอยู่ป่าดิบแล้งแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ดิบแล้งเลยป่าเขาเรียกอะไรล่ะป่าเต็งรังเนี่ยค่อนข้างดินมันค่อนข้างแล้งนะครับแล้วก็ไฟป่าจริงๆไม่ใช่ไฟป่าไฟคนจุดนี่แหละจุดบ่อยแต่ว่าลำต้นเขาก็จะทนไฟได้พอประมาณด้วยความว่าเปลือกเขาหนานี่แหละแต่ก็ไม่ใช่ว่า เขาจะทนได้มากสักเท่าไหร่นะครับถ้าแรงมาเขาก็ตายเหมือนกันไฟแรงๆนะ
ในป่าธรรมชาตินะครับไม้ก็จะประมาณนี้แหละคละเคล้ากันไปต้นใกล้ต้นไกลกันเนาะดูอย่างต้นนี้นะครับ4ต้นอยู่ข้างๆกันเลยเป็นไม้ที่ตัวช้าอยู่นะครับไม้ต้นนี้แต่ว่าต้นใหญ่ๆสมัยก่อนเยอะนะครับแต่ก็อย่างว่ามันผ่านการผ่านเวลามาก็โดนตัดฟันไปธรรมดาเนาะยุคสมัยนั้นเขาก็ตัดไปสร้างวงสร้างบ้านกันก็เป็นธรรมดาไปแต่สมัยนี้ก็ไม่ค่อยมีคนเข้ามาตัดแล้วนะครับก็ชาวบ้านก็รู้แหละว่าถ้าเข้ามาตัดก็คงผิดกฎหมายเนาะต้นสวยๆทั้งนั้นเลยบรรยากาศดีอะดอกของต้นพวกนี้สวยมากนะครับโดยเฉพาะต้นพวกต้นรังเนี่ยต้นรังเนาะต้นรังบ้านผมเขาเรียกว่าต้นหังต้นหังโอ้โหนี่ดอกสวยเหมือนพานพุ่มเลยแล้วก็ต้นชาบอีกอันนึงอ่ะโอ้โหดอกสวยเลยสีชมพูเลยแหละต้นชาบนี่น่าจะช่วงนี้แหละเขาออกดอกอ่ะแต่ว่าไม่เห็นนะครับต้นนี้ต้นชาบอีกลักษณะนึงโอ้จักรจันทร์ก็ถือว่าเยอะอยู่เนาะตัวนี้นี่พันไม้ในป่าเต็งรังเขาจะมีไอ้ตัวนี้นะครับเนี่ยปรงนะครับอีกต้นนึงเนี่ยโหเยอะมากเลยต้นนี้น่าเก็บเมล็ดไปปลูกเสริมในสวนอยู่นะครับสวยงามดีมันไม้โบราณเนี่ยดูดยอดของต้นชนิดนี้นะครับสวยดีอ่ะออกสีแดงๆเลยเนาะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรโอ้บรรยากาศดีหน้ามาแขวนเฟนอนนะครับเนี่ยต้นนี้ต้นตะเคาะก็มีพันไม้ไปโอ้เยอะแยะนะคลักเคล้ากันไปเนี่ยต้นที่ผมดูยอดมันเมื่อกี้นี้สวยดีก็พามาชมบรรยากาศป่าในธรรมชาติจริงๆนะครับป่าโคกเนาะโดยภาษาอีสานบ้านผมอย่างนี้เขาเรียกว่าป่าโคกแต่ละหมู่บ้านนะครับก็จะมีป่าแบบนี้แหละเป็นป่าชุมชนนะครับบางทีก็สองสามหมู่บ้านดูแลรักษาร่วมกันนะครับเพราะว่าป่าแต่ละผืนนี่ก็มันกินพื้นที่ครอบคลุมไปสองสามหมู่บ้านนะครับบางแปลงโซนที่มันเหลือเป็นป่าอย่างนี้เนี่ยเคยถามคนเฒ่าคนแก่นะครับเอ๊ะทำไมมันไม่กลายเป็นที่ชาวบ้านที่ทำกินเพราะว่าข้างๆเขาก็เบิกเป็นที่ทำกินกันหมดเนาะเขาบอกว่าไอ้ที่มันเหลือเป็นป่าเนี่ยเพราะว่าดินมันไม่ดีนะครับดินมันไม่ดีเพราะว่าขุดลงไปนิดนึงก็จะเป็นดินลูกรังจัดนะครับเป็นชั้นหินลูกรังเลยแหละแต่ว่าป่ามันก็ยังเติบโตได้นะครับ คือโซนข้างๆเนี่ยที่เขาเบิกเป็นที่ทางสำหรับทำกินกันเนี่ยเขาบอกว่าดินมันดีหน่อยไอ้โซนที่เหลือเป็นป่าไว้ไม่มีคนมาเบิกเอาเนี่ยบุกเบิกในยุคสมัยสัก 50-60 ปีก่อนนะครับรุ่นปู่รุ่นย่าเป็นนู่นแหละเขาบอกว่าดินมันไม่ดีเนี่ยก็ดูเอานะครับว่าขนาดว่าดินไม่ดีดินลูกรังจัดๆเนี่ยก็ต้นไม้ก็ยังเติบโตได้นะครับเป็นป่าได้เหมือนกันนะครับก็ไปเลือกชนิดที่มันอยู่กับดินแบบนี้ได้นะครับพวกเต็งรังพวกนี้ประดู่ก็ได้มะค่าพวกนี้ก็ได้นะครับต้นแดงพวกนี้หลากหลายชนิดเนาะที่อยู่กับป่าแบบนี้คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับก็คือพามาชมป่าธรรมชาตินั่นแหละเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ผมใช้สัญจรนะครับจะไปเล่นที่บ้านหลานนะครับก็เวลา
ขับรถขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเข้ามาในป่าอย่างนี้รู้สึกว่ามันร่มรื่นดีนะครับเย็นสบายดีแล้วก็แดดไม่ร้อนสักเท่าไหร่ถ้าเราไปทางถนนลาดยางนี่โอ้โหร้อนละอุนะครับแดดแบบนี้แต่ถ้ามาอย่างนี้ก็พอยังชั่วหน่อยร่มรื่นดีอ่ะก็คงแค่นี้นะครับคลิปนี้พามาดู